ที่พระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหารเขตพระนครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์65รูปเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2565โดยมีนายขจิตชัชวานิชปลัดกรุงเทพมหานครคณะผู้บริหารข้าราชการบุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานครและประชาชนร่วมพิธีใช่ใช่ครั้งแรกเลยครับเราจะทำทุกปีมั้งสำนักวัดแต่ว่าเราก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนร่วมนะแล้วก็ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกทม.ผมว่าเราเห็นความสามัคคีความร่วมมือกันของทุกเขตทุกสำนักนะประโยชน์กับพี่น้องประชาชนสูงสุดนะครับแต่ก็ถือโอกาสเลยว่าวันอาทิตย์นี้ก็ของดผู้ว่าสัญจรเพราะว่าสำนักงานเขตก็ใจดุ้มต้อมว่าต้องจะหวยออกที่เขตไหนใช่ไหมก็เลยไปไหนก็ไม่ได้ก็ให้พักอาทิตย์นึงจะได้พาครอบครัวพักผ่อนกันเดี๋ยวอาทิตย์หน้าว่ากันใหม่ก็คงไปเยี่ยมชุมชนต่างๆว่าส่วนใหญ่ชุมชนก็จะอยู่ในพื้นที่ไงถ้าไปช่วงนี้ได้เจอประชาชนว่าเขาเป็นปัญหาอะไรพวกไปแวะเยี่ยมชุมชนที่เราเคยไปเยี่ยมมาทั้งก่อนเลือกตั้งหรือว่าช่วงที่มีปัญหาอะไรเงี้ยก็คงไปดูว่าได้มีการปรับปรุงอะไรแค่ไหนแต่คงไม่ได้กวนเจ้าที่หรอกคงไปเองว่าให้เขาพักผ่อนแล้วก็อยู่กับครอบครัวช่วงวันหยุดครับได้ดีเลยนะเมื่อเช้าก็เจอน้องที่ออสเตรเลียเดินอยู่บนสะพานพระราม8ผมว่าจริงแล้วเรื่องที่กังวลคงเป็นเรื่องมาตรการโควิดนะซึ่งจริงแล้ว เราเองเจ้าบ้านก็ต้องเตรียมตัวทั้งด้านความพร้อมทั้งในแง่ของการรักษายาต่างๆแต่ผมว่าจริงแล้วมันต้องเริ่มจากคนกรุงเทพก่อนแหละแล้วก็พยายามย้ำเรื่องใส่หน้ากากเรื่องอะไรแล้วก็พยายามดูแลตัวเองนักท่องเที่ยวเนี่ยบางทีเราอาจจะบังคับก็ยากนะเพราะว่าเขาก็อยู่ในอีกบริบทนึงอ่ะเพราะบ้านเขาอาจจะไม่ใส่หน้ากากข้างนอกแต่เราไม่เป็นไรเราเป็นเจ้าบ้านเราก็ทำตามของเราเราอาจจะบังคับเขาไม่ได้แต่เราป้องกันตัวเราเองไว้ก่อนเรื่องสถานพยาบาลอะไรก็ต้องเตรียมเรื่องยาให้พร้อมซึ่งตอนนี้ก็ได้เช็คอยู่ตลอดแต่ก็คิดว่าไม่น่ามีกังวลอะไรแล้วก็น่าดีใจที่เมื่อวานไปที่เปิดงานที่โรงแรมปทุมวันพรินเซสก็บอกมีผู้เข้าพัก 95% แล้วนะก็มีทั้ง Middle East ทั้งคนยุโรปมาก็เป็นที่น่าดีใจมากเศรษฐกิจจะค่อยน่าจะฟื้นกระเตื้องขึ้นนะแล้วประกอบกับตอนนี้ค่าเงินบาทไทยอ่อนด้วยนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไทยก็แลกเงินได้เยอะเหรียญนึงก็แลกได้เยอะขึ้นก็ทำให้เขาอยากจะมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นมันก็เป็นโอกาสที่ดีครับผมว่าเราเป็นเจ้าบ้านก็ดูแลนักท่องเที่ยวแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยทั้งในเรื่องโควิดในเรื่องการดูแลอาการจุกกะผู้มาเยือนนะครับเรื่องเตียงเราก็ดูตลอดนะแล้วก็ประสานงานสาธารณสุขเรื่องยาเนี่ยนี่แล้วมียา2ตัวฟาวิกับโมโนพิวาเรียซึ่งอันนี้ได้ผลดีมากเลยก็ได้ประสานกับสาธารณสุขตลอดแล้วก็แต่เรื่องอย่างยาโมโนเนี่ยยังซื้อเองไม่ได้ก็ต้องรับจากกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเราประสานงานตอนนี้เข้าใจว่าเขาสั่งมาหลายล้านเม็ดละก็ไม่น่าจะกังวลอะไรครับงั้นนี้เราให้เช็คสต็อกตลอดส่วนเตียงเนี่ยก็เราก็มีเตียงพอแต่ว่าตัวที่อาจจะมีกังวลก็คือตัวเตียงแดงนะแต่ว่าขณะนี้ยังไม่ได้ถึงขั้นที่วิกฤตก็ประสานงานกับสาธารณสุขตลอดแล้วก็เตรียมเปิดโรงพยาบาลสนามแล้วก็มีอาจจะมีไอตัวที่แยกจากตัวชุมชนอ่ะ CI Community Isolation ก็เตรียมไว้น่าจะประมาณ300กว่าเตียงคิดว่าตอนนี้ก็ไม่น่ามีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงแต่เราจะเห็นนะคนติดเยอะนะคนใกล้ๆตัวเนี่ยติดเยอะแต่บางคนก็ไม่ได้ไปรายงานเพราะอันนี้ก็เพราะอาการก็ไม่ได้รุนแรงอันนี้กังวลอย่างเดียวคือคนที่ติดแล้วอาการน้อยจะไปแพร่ให้ผู้สูงอายุผู้ป่วยอันนี้ต้องระวังเพราะเราต้องรู้ตัวเองด้วยนะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติผู้สูงอายุก็เป็นกลุ่มเปราะบางผมจำไม่ได้ที่ไหนเดี๋ยวเขามีกำหนดแล้วล่ะน่าจะมีประมาณ500เตียงครับซึ่งก็บางอันใหญ่เป็นของเก่าที่เคยทำไว้นะครับแต่ทางสาธารณสุขเขารายงานมาแล้วว่ามี500เตียงที่เปิดได้ก็ไม่เป็นไรอย่างวันที่17แล้วจัดในหัวลำโพงนะก็ดูสถานการณ์ไปผมว่าก็ปรับตามสถานการณ์ถูกไหมถ้าเกิดตกก็หยุดไม่ได้มีความปลอดภัยไม่ได้มีความอันตรายอะไรนะส่วนจัดในหัวลำโพงก็แห้งอยู่แล้วผมว่าชีวิตสู้ต่อไปอ่ะใช่ไหมถ้าเกิดเราไปกังวลแต่เรื่องฝนกลัวอุปสรรคก็ไม่ต้องทำอะไรเลยก็มีก็ปรับแล้วทุกคนเข้าใจสถานการณ์ถูกไหมทุกคนก็เตรียมร่มเตรียมผ้ากันเสื้อกันฝนไปจิตวิญญาณของนักการแปลงมันอาจจะไม่ใช่แค่ดูหนังก็ได้มันคือบริบทรอบๆเจอคนทักทายกันแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจเรื่องค้าขายอะไรเงี้ยผมว่าก็ลองลุยต่อครับไม่เป็นไรก็แต่ก็ดูเรื่องความปลอดภัยนะแต่ผมว่าไอ้ที่บอกว่ามีฟ้าผ่าไม่มีนะผมว่ามันก็เป็นเรื่องไม่จริงหรอกแล้วมันก็ผมว่าก็ต้องเสพข่าวกันด้วยความระมัดระวังนิดนึงครับขณะที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารย่านบางเขนกรุงเทพบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งเด็กและเยาวชนที่มาพร้อมกับผู้ปกครองนักศึกษาผู้สูงอายุวัยทำงานเดินทางฝ่าสายฝนร่วมทำบุญพร้อมนำชุดสังฆทานเพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ค่ะ
ที่วัดสว่างสุวรรณารามตำบลหนองแสงอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมพระราชสิริวัฒน์เจ้าคณะจังหวัดนครพนมเจ้าอาวาสวัดสว่างสุวรรณารามเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานนำคณะหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนในจังหวัดร่วมทำพิธีทำบุญตักบาตรรวมถึงประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในวันสำคัญทางศาสนานอกจากนี้ยังได้ร่วมกันประกอบพิธีกล่าวปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาตลอดระยะเวลา3เดือนเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนและสังคมได้ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาลดละเลิกเหล้าและอบายมุขต่างๆจนครบพรรษาเป็นการรักษาศีล5ลดปัญหาสังคมที่บริเวณลานด้านหน้าอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จังวางพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสุรินทร์รวมทั้งนักท่องเที่ยวจำนวนมากร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์บนหลังช้างแห่งเดียวในโลกโดยมีพระสงฆ์72รูปนั่งรับบิณฑบาตบนหลังช้าง36เชือกและนายสุวพงศ์กิติพัฒน์พิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีขณะที่นักท่องเที่ยวยังได้บริจาคเงินทำบุญกับช้างและเลี้ยงอาหารช้างพร้อมกับถ่ายรูปอย่างใกล้ชิดอีกด้วยค่ะมีรายงานเจ้าหน้าที่รถไฟดอนเมืองว่านายสรันกุณะเป็นผู้ขับรถ IMV หรือรถซ่อมบำรุงซึ่งเป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงวิ่งระหว่างทางบางซื่อรังสิตเข้าแจ้งความที่สน.ดอนเมืองว่าตนเองได้รับบาดเจ็บโดนเศษกระจกและมีเจ้าหน้าที่หลายรายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยได้เข้าแจ้งความโดยนายสรันระบุว่าเมื่อเวลา 14:57 นาทีของวันที่12กรกฎาคมขณะที่ตนเองและผู้บาดเจ็บอยู่บนรถไฟซ่อมบำรุงซึ่งเป็นช่วงที่ขับรถกลับไปที่สถานีดอนเมืองก่อนถึงสะพานกลับรถซอยวิภาวดีรังสิต33แขวงสีกันได้มีคนร้ายที่คาดว่าเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาจอดเทียบเลียบทางรถไฟแล้วใช้หนังสติ๊กยิงหัวน็อตลูกแก้วกระหน่ำยิงเข้ามาที่ตัวรถไม่ต่ำกว่า3นัดโดยไปทางประตูทางเข้าห้องควบคุมรถโดนตัวรถไฟกระจกด้านหลังตำแหน่งคนขับที่ห่างจากศีรษะ1คืบและมีอีกหลายตำแหน่งแตกและได้รับความเสียหายรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่โดนเศษกระจกจนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอีกด้วยสำหรับพื้นที่ที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่รับผิดชอบของรถไฟได้ให้ฝ่ายสืบสวนรถไฟลงพื้นที่ตรวจสอบและคาดว่ากลุ่มคนร้ายน่าจะเป็นกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่มีความคึกขนองสร้างสถานการณ์ที่อยู่ในละแวกนั้นซึ่งจะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาว่าองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือ NASA เผยแพร่ภาพสีชุดใหม่จากกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บหลังเผยแพร่ภาพแรกของกระจกกาแล็กซี่ SMACS0723 อายุราว 4,600 ล้านปีมีลักษณะคล้ายกับเลนความโน้มถ่วงที่ขยายและบิดเบือนแสงจากวัตถุที่อยู่เบื้องหลังทั้งนี้ภาพชุดที่มีการเผยแพร่เพิ่มเติมยังคงเป็นไปตามเป้าหมายของกล้องเจมส์เว็บซึ่งประกาศไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะทำการบันทึกภาพกลุ่มดาวเคราะห์และกาแล็กซีตลอดจนการจับสัญญาณของดาวดวงใดบ้างซึ่งได้แก่ WASP96B เป็นดาวเคราะห์ขนาดยักษ์ที่โคจรอยู่รอบดาวฤกษ์ซึ่งอยู่ห่างจากโลกออกไป 1,150 ปีแสงดาวเคราะห์ดวงนี้มีมวลคิดเป็นครึ่งหนึ่งของดาวพฤหัสบดีและได้รับการค้นพบครั้งแรกเมื่อปี 2557เนบิวลากระดูกงูเรือถือเป็นหนึ่งในเนบิวลาที่มีความสว่างที่สุดและอยู่ห่างออกจากโลกราว 7,600 ปีแสงและเป็นแหล่งกำเนิดดาวฤกษ์เกิดใหม่จำนวนมากเนบิวลาวงแหวนใต้จัดเป็นเนบิวลาดาวเคราะห์หรือกลุ่มก้อนแก๊สซึ่งกำลังขยายตัวอยู่รอบดาวฤกษ์ที่กำลังตายห่างจากโลกประมาณ 2,000 ปีแสงซึ่ง NASA เชื่อว่าเนบิวลากระดูกงูเรือจะช่วยไขปริศนาโครงสร้างและจุดจบของดาวฤกษ์ได้ค่ะข่าวสารสำคัญครบทุกประเด็นติดตามได้ใน Daily News Today ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 น.ทาง Daily News ออนไลน์